จากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ำกลับบ้านตอนค่ำเห็นเพียงห้องเปล่าใจหายกว่าจะเป็นที่รู้จักในฐานะนักร้องกระเป๋าแบนแฟนทิ้งเมื่อปี2543เส้นทางชีวิตของลูกทุ่งหน้าหล่อเอกราชสุวรรณภูมิผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่าที่คิดเพราะการตามฝันต้องแลกกับการหนีออกจากบ้านตอนอายุเพียง10กว่าปีมาหางานดิ้นรนในเมืองใหญ่ไม่เพียงเริ่มจากศูนย์เพราะต้องนอนใต้สะพานด้วยเงินติดตัวไม่ถึงร้อยหากหลังค้าแรงงานชีวิตก็ไม่ได้สบายนักทุกวันต้องเข็นขนมปังสังขยาขายตั้งแต่เช้าจรดเย็นและรับจ้างแบกน้ำแข็งต่อช่วงค่ำเก็บออมจนได้เงินก้อนแรกซื้อทรานซิสเตอร์เป็นความสุขทางใจเป็นประสบการณ์ที่นำมาบอกเล่าพร้อมเพลงดังในรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนตอนแรงงานแรงใจในเพลงลูกทุ่งสมัครขายขนมปังสังขยาเข็นขายตามฟุตบาทไปแถวพัดพงสยามมาบุญคลองไปเรื่อยกี่ชั่วโมงครับพี่ขายขนมปังแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นหลังจาก6โมงเย็นพี่ไม่ได้ทำอะไรเวลาว่างพี่มาช่วยเขาแบกน้ำแข็งกักอ่ะเขาจะให้เงินเลยคือแบกน้ำแข็งขึ้นรถอ่ะขึ้นชื่อว่าเพลงเพื่อพี่น้องแรงงานจะขาดฉันทนาที่รักของรักชาติสิริชัยไม่ได้ครับกว่า40ปีที่แล้วถูกใจพี่น้องแรงงานถึงขั้นเคยมีนักจัดรายการวิทยุหัวใสจัดประกวดเทพีฉันทนาใหญ่ระดับประเทศมีทั้งรุ่นเล็กรุ่นกลางและสูงวัยมาต่อแถวชิงรางวัลแถมคนชนะยังได้เป็นนักร้องเดินสายใช้ชื่อวงฉันทนาที่รักซึ่งต้นตำรับเล่าว่าเกิดก่อนเจ้าตัวรวมวงได้อีกครับซึ่งบรรยากาศวันแรงงาน1พฤษภาคมในอดีตถือเป็นวันที่คนลูกทุ่งมีงานคึกคักหลายพื้นที่จัดเวทีเปิดโชว์มีคนดูนับพันทุกความทรงจำครูสุรินทร์ภาคสิริยังจำได้ดีพอถึงวันแรงงานวันที่1พฤษภาเนี่ยนะพวกนักจัดงานจัดรายการหรือดีเจอย่างพวกผมเนี่ยก็จะจัดคอนเสิร์ตเขาเรียกว่าสวนสนุกเพราะว่ากลุ่มนึงที่เป็นสหภาพเนี่ยก็จะไปรวมตัวกันอยู่ที่โน่นไปรวมทำกิจกรรมกันอยู่ที่สนามหลวงมั่งหรือที่อื่นมั่งนะแต่กลุ่มนึงที่ไม่เป็นสหภาพเนี่ยเป็นกลุ่มที่แรงงาน3คน5คนซึ่งไม่มากนักอะไรเนี่ยเขาก็จะว่างงานวันที่1นี้หยุดอยู่แล้วพวกเราก็จัดคอนเสิร์ตมีหมอลำประชันดนตรี4เวที4คณะอะไรโอ้โหพวกนี้ก็จะเฮโลมาดูดนตรีมาดูคอนเสิร์ตกันก็กลายเป็นว่าฉันทนาที่รักเป็นชื่อของสาวโรงงานทั่วประเทศนะครับเป็นชื่อแทนตัวของสาวโรงงานทั้งหมดทั่วประเทศไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ดีสาวโรงงานกำลังสไตร์เรื่องค่าแรงค่าตัวหรือว่าสาวโรงงานกำลังวิ่งหนีไฟไหม้อะไรก็ดีเป็นข่าวที่เกิดขึ้นกับสาวโรงงานทางสื่อต่างๆที่เขียนข่าวออกมาเนี่ยจะต้องใช้คำว่าตอนนี้ฉันทนากำลังเดือดร้อนตอนนี้ฉันทนากำลังสไตร์ผมคนจนจึงสู้ทนทุกอย่างฟังประสบการณ์ตรงจากศิลปินดังและเรื่องเล่าจากบทเพลงสะท้อนภาพชีวิตคนย้ายถิ่นที่ทุกข์หยาดเหงื่อเพื่อความอยู่รอดในรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขน15 นาฬิกาวันนี้